มันจะได้ออกได้อีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พออุจจาระมันเริ่มนิ่มอ่ะมันก็สามารถที่จะช้อนใส่ในอุจจาระเข้าไปได้ประมาณนั้นนะคะค่ะอันนี้มีตัวล็อกอีกเพนแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้คือคลิปนะตัวล็อกตัวล็อกนี่คือสามารถที่จะเก็บน้ำไม่ได้หรือปล่อยให้น้ำออกได้อย่างเช่นเวลาเราเอาน้ำใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องปิดอันนี้ก่อนนะก่อนที่จะใส่เข้าไปไม่งั้นมันจะไหลออกนะคะค่ะแล้วก็เวลาที่เราเอาสายนี้สอดเข้าไปในช่องทวารแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะให้น้ำไหลลงไปในรูทวารเราเราก็ปลดล็อกออกค่ะอันนี้ง่ายนะพี่แอ๋วหรือว่าบางคนไม่ถนัดนะอย่างตัวเพนเนี่ยเพนไม่ค่อยได้ใช้คลิปหรอกบางทีมันแบบว่าไม่ถนัดอะเพนก็จะใช้อย่างเงี้ยหักเอาอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะค่ะพี่แอ๋วคราวนี้เวลาเราใส่หัวขวดจริงๆเวลาเราพี่น้องเดินทางอะค่ะแอลจะเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชบางทีแอลไม่ต้องเอาขวดนี้มาหรอกแอลก็แค่เอาทรายไปอย่างเดียวแอลก็สามารถจะใช้ตัวนี้มันจะใช้ได้กับทุกขวดเลยนะเห็นไหมคะตัวนี้มันสามารถเข้ากับตัวนี้ได้ด้วยเห็นไหมคะสามารถเข้าได้ด้วยคราวนี้อย่าลืมล็อกตัวนี้ไว้นะคะบางคนเคยมีนะคะแบบอุตส่าห์เก็บน้ำสมุนไพรในตัวได้มันนิดเดียวเองลืมปิดล็อกใส่เข้าไปหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะล็อกเพื่อที่จะให้น้ำมันจ้าเวลาเราล็อกแล้วลองดูตรงน้ำไม่ไหลแล้วเห็นไหมคะน้ำไม่ไหลเห็นไหมคะจ้ามันเดี๋ยวอย่าลืมคราวนี้อย่าลืมปล่อยนะคะสมมุติว่าเนี่ยเราใช้อันนี้โดยที่เราไม่ใช้ขวดใหญ่นะเพนเปิดเลยเพนเปิดน้ำก่อนเลยปลดล็อกค่ะปลดล็อกเห็นไหมคะน้ำมันลงเห็นไหมเนี่ยง่ายเห็นไหมง่ายไหมคะพี่น้องโอเคปิดก่อนเลยปิดล็อกแต่บางทีพอเราไม่สะดวกอ่ะเหมือนเพนบอกว่าใช้วิธีพับสายพับสายมันจะง่ายตรงที่ว่าบางทีเราตะลีตะเหลือกใช่ไหมครับน้ำมันก็ไหลแล้วใส่ก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมก็คือพับสายเลยพับสายมันจะง่ายเนี่ยพับสายไว้อย่างเงี้ยมันจะง่ายเวลาใส่เข้าไปเพนใส่ยังไงใส่นะคะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วมือของเราเนี่ยค่ะนิ้วมือนะคะเนี่ยประมาณเนี่ยนะเราดูแล้วเวลาเราสอดใส่เนี่ยเราไม่ต้องเอานิ้วใส่เข้าไปนะมีบางท่านนะคะมาบอกอาจารย์อธิบายแล้วบอกว่าอาจารย์คะอะไรมันก็ดีค่ะแต่มันเจ็บจังเลยก็คือเอานิ้วใส่คาไว้ด้วยอย่างนี้ค่ะแต่เวลาเราจะใส่เนี่ยเราเอานิ้วออกมาแต่ยาวประมาณ1นิ้วมือแล้วก็สอดเข้าไปสมมุติว่าครั้งแรกนะคะมันเราก็เบ่งออกมานิดนึงให้รูทวารเราเปิดค่ะแล้วเราก็อาจจะช่วยเอานิ้วเราเนี่ยช่วยดันนิดนึงแล้วเราก็ดึงนิ้วออกมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่แอ๋วจริงๆอ่ะบนสายเนี่ยค่ะบางคนถ้าทำครั้งแรกจะกลัวเจ็บใช่ไหมคะก็อาจจะใช้สบู่ก็ได้ค่ะเพื่อจะหล่อลื่นที่ปลายมันนะคะให้มันนิ่มหน่อยหรือว่าบางคนอาจจะใช้วัสลีนแต่วัสลีนอาจจะล้างทำความสะอาดยากหน่อยมันจะมันๆใช่ไหมคะถ้าวัสลีนก็คือเอาสบู่ก็ได้ทาที่ปลายสายแล้วก็พับไว้สมมติเราจะใช้ประมาณนี้สมมติครึ่งของแอลประมาณเนี้ยเนี่ยแอลจะใช้อย่างเนี้ยแล้วก็คือแย่เข้าไปได้เราจะรู้ว่าเราใส่เข้าไปแค่นี้ไงเพราะว่าบางคนกลัวว่าถ้าใส่ยาวกว่านี้มันจะเข้าไปเยอะแล้วมันอันตรายหรือเปล่าจริงๆไม่น่ากลัวเลยแอลเคยใส่ไปเป็นข้อศอกอ่ะก็ไม่ได้ก็สบายนะคือบางทีเราใส่ไปแค่นี้บางทีแอลก็คิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้แอลจะดันเข้าไปอีกได้คือไม่ต้องกลัวค่ะบางทีถ้าใส่เข้าไปนิดเดียวมันจะกระตุ้นให้มันปวดมากขึ้นเพราะว่าที่ปลายก้นของเราอ่ะมันจะมีเส้นประสาทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปนิดเดียวมันจะปวดเร็วมากเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปลึกหน่อยนึงเพราะว่าถ้าบางคนหล่อลื่นเยอะอ่ะมันจะใส่แล้วก็หลุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่แล้วก็จับสายไว้ด้วยนะคนแรกๆอ่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นใส่เข้าไปเดี๋ยวก็พอไอ้ขี้ก็จะออกไอ้สายมันก็จะหลุดคือตัวเองเป็นไงก็เลยบอกให้พี่น้องรู้ว่าบางทีทั้งสองจะออกมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเราใส่ไปแล้วก็คือพอเข้าไปในก้นแล้วใช่ไหมคะก็คือเวลาเอาเป็นมันมีท่าที่จะทำมันจะมีท่านั่งท่านอนแล้วก็ท่ายืนเดี๋ยวเราจะสาธิตก็ดีนะเป็นนะเป็นท่านั่งสมมติว่าท่านั่งเป็นถนัดขวาค่ะก็คือสมมติว่าเราการแฝนขวดเนี่ยให้แฝนสูงจากก้นเนี่ยประมาณ2ข้อศอกนะคะจริงๆไม่ต้องเป๊ะ2ศอกหรอกอาจจะมากกว่า2ศอกหรือต่ำกว่า2ศอกก็ได้เพราะว่าถ้าเราใส่แล้วมันไหลเร็วเกินแสดงว่ามันสูงเกินแล้วก็ลดลงมาหน่อยแต่ถ้ามันไม่ไหลเลยก็ยกขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้มันไหลแค่นั้นเองแต่ไม่ต้องฟิกหรือว่ามันต้อง2ศอกเป๊ะอะไรเงี้ยไม่ต้องนั่นอ่ะโอเคได้แล้วอันนี้ท่านั่ง
เรานั่งบนโถส้วมสมมตินั่งบนโถส้วมนะสูงชักโครกของเราอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมเปิดน้ำนะคราวนี้เห็นไหมเปิดน้ำให้น้ำมันไหลแต่สมมุติว่าถ้าน้ำไม่ไหลเลยอาจต้องขยับสายบางคนอาจจะขยับสายหน่อยนึงคือหันมามองว่าบางทีพอใส่แล้วนั่งเฉยที่โดนมันไหลแล้วบางทีไม่ดูกลับมาดูด้วยนะว่าน้ำมันไหลหรือเปล่าก็ถ้าน้ำมันไหลค่อยๆไหลลงมาแสดงว่าโอเคแต่ถ้าจำไว้ว่าถ้าน้ำมันไหลเร็วเกินอ่ะเราจะกั้นไม่ได้พอใส่ไปแป๊บเดียวมันจะปวดแล้วมันจะแบบจะออกให้ได้แล้วทำยังไงเพนถ้ามันเราใส่ไปได้นิดเดียวแล้วมันปวดแล้วอ่ะทำไงอ่ะหดอันที่ลงมาหรือว่าอาจจะพับสายไว้ก่อนก็ได้คือพับสายพับสายไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้พับสายไว้เพื่อว่าให้น้ำมันหยุดไหลก่อนให้มันหายปวดก่อนอ้อมขยับมาหน่อยก็ได้ค่ะ คืออาจจะพับสายไว้ก่อนก็ได้เพื่อใช้น้ำมันหยุดไหลก่อนหรือว่าแคมไว้ก่อนก็ได้แล้วก็พอไม่ปวดแล้วก็ค่อยๆเปิดไปใหม่ก็ให้น้ำมันไหลลงไปจนหมดขวดแต่บางคนถ้าไม่หมดอ่ะเพนได้ไหมสมมติว่าใส่เข้าไปได้แบบนิดเดียวมันไม่ไหวแล้วมันจะปวดมันจะถ่ายให้ได้อ่ะมันหยุดแล้วก็ยังปวดอยู่ทำยังไงถ่ายก็ถ่ายได้เลยสมมติว่าเราก็ถ่ายได้เลยแต่ยังมีน้ำอยู่ตั้งค่อนขวดอ่ะทำยังไงก็แย่ก็ไปสองครั้งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จนหมดขวดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพราะบางคนอ่ะอาจจะแบบทนได้ใช่ไหมคะอาจจะใส่เข้าไปทั้งขวดอ่ะอยู่ได้หมดเลยเพราะว่าเหมือนกับเพนที่ว่าแบบร้อนเกินมากๆค่ะผู้ที่ว่าบางคนมีนะคะมีคนไข้เข้าโทรมาถามแอลว่าพี่แอลใส่ไปหมดเลยอ่ะแล้วมันน้ำมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันก็ไปปวดขี้ด้วยก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าร่างกายเขาเป็นมะเร็งไงคะร่างกายเขาร้อนมากร่างกายเขาร้อนมากๆเวลาใส่เข้าไปเนี่ยน้ำที่มันเย็นน่ะเขาก็เอาไปเพื่อจะดูดซับเข้าไปหมดเลยดูดซับเข้าไปในลำไส้ใหญ่เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวบอกว่าพี่ใส่ขวดที่สองเข้าไปพอใส่ขวดที่สองเข้าไปจนหมดขวดบางทียังเริ่มปวดนิดๆนะต้องค้าสามขวดอ่ะถึงจะถ่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วน้ำมันจะไปถึงลำไส้เล็กไปถึงกระเพาะอาหารมาถึงปากเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องตกใจในลำไส้ใหญ่ของเรามันจะมีวาล์ว มีวาล์วเปิดปิดระหว่างลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็ก มันไม่สามารถไปถึงลำไส้เล็กได้ นะคะก็คือถ้าเราใส่น้ำเข้าปริมาณเยอะพอมันจะไปช่วยให้ลำไส้คือลำไส้เราลักษณะเป็นพุทธค่ะค่ะมันยาวมากถ้าเราใส่เข้าไปแค่นิดเดียวตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่แค่ตรงเนี้ยคือใส่เข้าไปน้ำมันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราใส่น้ำปริมาณมากพอมันก็จะขึ้นเข้าไปจนสุดลำไส้ใหญ่เราอ่ะแล้วถ้าเรากั้นไว้สักประมาณ15 ถึง 20 นาที15นาทีได้มันก็สามารถที่จะมันยังไงมันคือลำไส้เราถ้าเราไม่ได้ล้างเลยอ่ะมันจะค่อยๆไปคุกเข้ากับน้ำไปคุกเข้ากับอุจจาระค่อยๆซึมทั่วไปแล้วมันก็ค่อยๆออกมาทั้งหมดล่ะลักษณะอย่างนั้นอ่ะการสวนล้างลำไส้ลักษณะอย่างนั้นมันก็จะได้คือแอบมีความรู้สึกว่าถ้าของแอลอ่ะทำประมาณสักขวดครึ่งมันจะออกมาเยอะมากแล้วมันจะแบบออกมาทะลุทะลวงเลยอ่ะมันออกมาปุ๊บแบบเต็มหมดแล้วโล่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใส่ได้ไปน้ำประมาณนิดนึงแล้วเราถ่ายเลยมันก็อาจจะแบบแค่ลำไส้ส่วนต้นๆมันก็ออกมาแล้วบางทียังไม่ได้ไปถึงส่วนปลายเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะคืออันนี้อยู่ที่ว่าเราทำบ่อยขนาดใดทีเราทำแบบชำนาญขนาดไหนแต่ถ้าคนชำนาญเยอะๆแต่ว่าจริงๆอ่ะการที่ทำดีท็อกซ์อะค่ะทำช่วงเอาช่วงเวลาก่อนเป็นเอาช่วงเวลาช่วงไหนดีช่วงท้องว่างนะแพลวเนาะเช้ามืดก็ได้หรือว่าตอนเย็นก็ได้แต่ว่าท้องว่างเนาะเพราะว่าตอนที่เราทานอาหารเนี่ยร่างกายเวลาที่ย่อยอาหารเนี่ยมันจะต้องการกรดต้องการความร้อนในการย่อยใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าเราไปทำตอนนั้นเนี่ยเราใส่น้ำเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ท้องเราอืดนะพี่แอลแล้วก็การย่อยอาหารเนี่ยมันจะช้าลงหรือว่าไม่ดีนะคะค่ะแอลแนะนำอีกอย่างนึงตรงที่ว่าแอลจะทำตอนที่แอลถ่ายช่วงที่แอลถ่ายวันไหนที่แอลถ่ายช่วงไหนมากับตอนนี้แอลจะถ่ายประมาณ4 ค่ะคือ4ตอนหัวรุ่งอะค่ะถ่ายตีสี่แล้วอาจจะดีท็อกต่อคือพี่น้องทำถ้าเราถ่ายแล้วรู้สึกว่าพอมาทำอีกทีนึงอะ
มันยังออกอีกเยอะเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราบอกเราถ่ายเยอะแล้วนะออกมาตั้งเยอะแล้วแต่พอเราทำดีท็อกอ่ะมันออกผลที่สองก็ออกผลที่สามก็ออกเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่พี่น้องสะดวกเอาอย่างนั้นก็คือเอาเวลาที่พี่น้องช่วงไหนที่สบายช่วงที่เราไม่เร่งรีบช่วงที่ไม่ใช่ว่าจะไปตลาดจะไปธุระอย่าไปทำช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันจะแบบเหมือนจะมีน้ำรีบเกินไปมันจะมีน้ำมีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวก็ต้องวิ่งเข้าน้ำอะไรเนี้ยเราจะกังวลเพราะฉะนั้นเอาเวลาที่เราสะดวกคือถ้าช่วงไหนที่เราทำแล้วรู้สึกสบายก็ทำช่วงนั้นแต่ถ้าแอลทำตีสี่จะขี้ตีสี่ทุกวันเลยคือมันกลับมาเป็นการบังคับเราให้เราถ่ายในส่วนตรงเนี้ยแล้วก็คือปกติแอลจะถ่ายวันประมาณ3ครั้งนะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่แอลสะดวกที่สุดก็คือตอนเช้าเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันว่าสะดวกตอนเวลาไหนแล้วทำบ่อยขนาดไหนละเพนทำบ่อยก็จริงๆแล้วอาทิตย์นึงประมาณ3วันเนาะหรือว่าแล้วแต่คนถ้าสมมติว่าคนถ่ายไม่ค่อยออกหรือว่าวันนึงถ่ายครั้งนึงเนี้ยเราก็สามารถทำได้ทุกวันนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเวลาไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาทิตย์นึง3วันก็ได้นะคะพี่แอ๋วค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเพนจะทำตอนที่ก่อนจะอาบน้ำนะพี่แอ๋วมันก็ดีนะพอทำเสร็จเนี่ยเราก็ล้างอาบไปเลยก็ให้ความเย็นทั้งตัวเลยนะคะค่ะค่ะก็คือคนปกติมันเพนบอกก็คือทำประมาณ3ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าคนที่ไม่สบายหนักๆตอนที่แอ๋วไม่สบายหนักๆตอนที่เป็นหนักมากแอ๋วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะแอ๋วทำเช้าเย็นเลยทำทุกวันทำเช้าแล้วก็ทำเย็นทำเช้าเย็นทุกวันเลยนะเพนเพราะว่าแอลคิดว่าแอลรอดแอลรอดโดยที่ว่าจริงๆเคยสารภาพกับอาจารย์ว่าอาจารย์ขาถ้าหนูไม่รู้จักศาสตร์แพทย์วิธีทำเนี่ยหนูคงจะตายหรือนอนติดเตียงไปแล้วพูดอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่งั้นแอลตายไปแล้วแน่ๆเพราะว่ามันขยับตัวไม่ได้เลยขยับตัวนิดเดียวโอดโอยอ่ะมันเจ็บมากถึงขั้นอย่างนั้นอ่ะคือเวลาจะขยับแขนก็คือโอดโอยทั้งเวลาคือกว่าจะวางแขนแล้ววางไปได้คือมันร้องไห้เลยอ่ะมันปวดขนาดหนักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกอาจารย์ว่าถ้าหนูไม่เจออาจารย์น่ะหนูคงจะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นแอลทำตอนนั้นเช้าเย็นเลยนะคะทำเช้า3ขวดด้วยซ้ำเช้า3เย็น3ณเวลานี้แอลดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่หนูยังทำทุกวันนะคะแอลยังทำทุกวันวันละครั้งทำทุกวันเลยค่ะคือแล้วเขามีคนถามเหมือนกันเพนว่าทำทุกวันแล้วต่อไปมันจะไม่ถ่ายหรือเปล่าใช่มีคนถามบ่อยนะพี่แอลกลัวนะคะไม่อันนี้ไม่จริงเลยก็เราทานทุกวันเนาะมันก็ถ่ายอะค่ะมันก็ที่อย่างพี่แอ๋วบอกแล้วลำไส้ของเราเนี่ยมันจะยาวไม่ใช่ว่าเรากินปุ๊บวันนี้แล้วเย็นนี้ที่มันออกมันเป็นของที่เรากินเข้าไปมันไม่ใช่นะค่ะเป็นของเก่าใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคือแอ๋วจะโดนคือพอรู้ว่าเราเป็นในวงการสาธารณสุขด้วยเวลาเข้าไปในโรงพยาบาลอะจะมีคำถามที่โดนบ่อยมากตรงที่ว่ารู้ว่าเราทำดีท็อกด้วยก็บอกว่ารับรองต่อไปเนี่ยจะไม่ขี้เลยนะยังไงอะคือถ้าไม่ทำแล้วไม่มีทางจะถ่ายเลยแล้วแบคทีเรียดีๆเนี่ยมันเสียหายหมดเลยเพราะคุณทำลายมันหมดเลยจริงมันไม่ใช่เลยค่ะวันไหนที่แอลไม่ถ่ายมันอาจจะพรุ่งนี้อาจจะไม่ถ่ายนะแต่มะรืนนี้ถ่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการไม่ถ่ายเพราะว่าแอลทำมาวันนี้20ปีแล้วพี่น้องไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลยว่าเราทำแล้วเราจะไม่ถ่ายในส่วนตรงนี้แล้วทำได้ทุกคนหรือเปล่าเพนทำได้ทุกคนแต่ว่าก็มีบางคนนี่ที่ไม่ให้ทำนี่คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือไม่ครับพี่แอลที่แล้วบางคนท้องเป็นมะเร็งลำไส้ตรงที่เขาผ่าตัดมา3คือผ่าตัดมะเร็งลำไส้มาก็คือต้องเอาเว้นห่างประมาณ3เดือนคือ3เดือนหลังจากผ่าตัดมะเร็งนะก็คือสามารถทำได้แล้วก็คนที่ท้องเหมือนเพนบอกจ้ะก่อนคลอดเนาะประมาณ3เดือนนั่นแหละ3เดือนก่อนกับ3เดือนหลังที่ไม่ให้ทำเพราะว่าถ้า3เดือนก่อนอ่ะอาจจะทำให้แท้งลูกได้ถ้า3เดือนหลังก็ทำให้อาจจะคลอดก่อนกำหนดได้แต่จริงๆอ่ะแอลว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวตอนที่ตัวเองท้องอ่ะตัวเองก็ทำคือจริงๆในส่วนตรงนี้ถ้าสมมติเราไม่สบายเหลือเกินอึดอัดเหลือเกินแล้วมันทรมานอ่ะที่เราไม่ถ่ายอ่ะทำได้เลยแต่ปริมาณที่ใส่น้ำอ่ะอาจจะไม่ต้องเยอะใช่อาจจะไม่ต้องมากเพราะว่าน้ำถ้าเราใส่ตรงนี้จริงๆถ้าเต็มขวดเนี้ยประมาณ1,300ถึง 1,500 ซีซีถ้าเราใส่เต็มขวดนะประมาณนั้นอ่ะก็คือเราอาจจะใส่สักครึ่งนึงก็ได้เพื่อจะให้อุจจาระที่มันแข็งๆอยู่น่ะออกมาเพราะฉะนั้นเคยมีนะคะที่แอลทำให้เด็กที่เล็กมากๆคือเด็ก3เดือนน้องเขาตอนนั้นยังเปิดร้านอยู่แอลเป็นพยาบาลนะยังเปิดร้านอยู่แล้วก็เขามาปรึกษาเพราะว่าลูกเขาไม่ถ่ายมา2วันแล้วแล้วเด็กร้องไห้ยองแงเลยอ่ะแอลก็ใช้น้ำเนี่ยใส่สายอะไรของเราปกตินี่เลยแต่ใส่น้ำก็ไปนิดเดียวค่ะใส่น้ำก็ไปนิดเดียวโอ้ยคือน้องเขาอ่ะใช้ลูกวาสลีนอ่ะไม่ใช่ยูนิสันอ่ะไอส่วนถูกเขียวๆอ่ะสวนมาแล้วนะ3ลูกมาแล้วนะมันยังไม่ออกเนี่ยพอเรามาใช้ตัวเนี้ยใส่ไปนิดเดียวค่ะสักพักนึงก็ชูออกมาเลยน้องก็แบบยิ้มแป้นก่อนออกไปเลยเพราะฉะนั้นเราทำได้ตั้งแต่เด็กเล็ก
จนถึงคนไข้ติดเตียงนอนบนเตียงยิ่งคนไข้ติดเตียงสมควรจะทำเลยนะเพราะว่าเขาจะทรมานมากๆเลยไม่ได้เคลื่อนลำไส้ไม่ได้เคลื่อนไหวเนาะใช่ใช่ค่ะมันจะสบายมากเลยมันพ่อตอนที่ก่อนที่จะเสียค่ะเดี๋ยวจะสวนในท่านอนเลยใช้หม้อนอนนะคะที่ในโรงพยาบาลเราใช้อ่ะใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะและสบายมากเลยท่านก็จะแบบดีขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นเราทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนสูงอายุจนถึงคนไม่สบายหนักๆยิ่งสมควรจะทำเพราะฉะนั้นการสวนหลังลำไส้เป็นสิ่งที่แอลคิดว่าถ้าไม่ทำอ่ะจำเป็นนะจำเป็นมากเลยค่ะถ้าไม่ทำเนี่ยบางคนอาจจะกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นโรคลำไส้มะเร็งลำไส้เดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วก็สามารถทำให้เป็นโรคอื่นอีกได้นะบางคนเนี่ยอาจจะมะเร็งอื่นเพราะว่ามันความร้อนนะเนาะพี่แอ๋วบางพี่น้องบางคนบางทีเด็กของจิตอาสาเนี่ยเด็กวิชารามเนี่ยค่ะท่านบางทีไปกินของมีพิษอย่างกินมาม่าหรือกินอะไรมาเนี่ยนะบางทีแบบผื่นมันขึ้นคันมันขึ้นเนี่ยเขารู้เลยเขาต้องเข้าดีท็อกซ์พอดีท็อกซ์ปุ๊บหายหรือว่าอาจจะ2ครั้ง3ครั้งถึงบอกว่ามีประโยชน์มากค่ะพี่แอ๋วใช่ก็คือถ้าใครมีลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็ปวดท้องเมนบอกเขาเลยค่ะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะให้น้องเขาดีท็อกซ์มันจะช่วยได้เยอะมากในส่วนของการปวดท้องเมนมันจะดีขึ้นเลยนะเพราะบางคนเนี่ยโอ้ยกว่าจะถึงเวลาเมนมาเนี่ยปวดตลอดเลยปวดมากและทรมานมากๆแอ๋วเคยอยู่โรงพยาบาลและมีคนไข้ที่ต้องมาฉีดยาแก้ปวดอะทุกเดือนเลยนะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ฉีดยาให้เขาก็ฉีดยาก็ไม่หายนะหลังๆก็คือฉีดยาก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะแต่ถ้าเราเจอตอนนี้เราคงจะบอกเขาแล้วแหละเห็นว่าไปดีท็อกซ์เธอมันจะได้ช่วยได้เยอะเลยในส่วนตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดีท็อกซ์เป็นสิ่งที่การเอาพิษออกที่ดีที่สุดคือเอาพิษออก5วิธีเหมือนที่แอบบอกตะกี้ใช่ไหมคะแต่วิธีนี้เป็นการเอาพิษออกที่ดีที่สุดประมาณ5เท่าของออกปกติเพราะฉะนั้นพี่น้องลองดูนะว่าเราจะเอาพิษเก็บไว้ที่ตัวเรากับที่เรายังไม่กล้าทำกับที่มันเอาพิษออกตั้งหลายเท่าอ่ะจะเอาไหมเพราะว่าถ้าไปเรียนศาสตร์อื่นเขาอาจจะไม่ได้สอนตรงนี้นะแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ะแอบเคยเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนที่เขาสวนล้างของดีท็อกซ์ให้อ่ะคอร์สนึงประมาณ 4-5,000 เลยนะใช่แพงครับพี่แอ๋วแพงมากแต่บางที่เป็น 7-8,000 น่ะในการที่จะสวนล้างลำไส้หรือในการกลัวซาเหมือนพี่รวมอ่ะแพงทุกอย่างเลยนะนะแต่นี่เรามาสอนให้พี่น้องไปทำเองเป็นผู้หลอดดูแลตัวเองพี่น้องดูว่าเราถูกกับตัวไหนเราทำแบบไหนเราทำเวลาไหนสะดวกเราใช้น้ำแบบไหนสะดวกสบายสำหรับเราก็เอาตัวนั้นแหละมาทำตัวนี้เอามีคำถามอีก10นาทีพี่น้องจะถามไหมคะค่ะเชิญค่ะฮัลโหลค่ะอ๋อเดี๋ยวว่ายังไงนะคะเอาใหม่ค่ะคนอื่นจะได้ยินด้วยพี่บ้านจะได้ยินด้วยเคยทำดีท็อกซ์มาก่อนที่มาปี66-67เพิ่งจะรู้จักแพทย์วิถีธรรมนะคะค่ะก็ประสบการณ์ค่ะคือทำมั่งไปทำมั่งไอ้กลัวไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวทำมั่งไปทำมั่งเพราะที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดมันไม่สะดวกแล้วเราหิ้วกระป๋องอย่างที่คุณว่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้กระป๋องก็ได้นะคะใช้ถุงอ่ะถุงที่มันถุงใช้ถุงก็ได้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เป็นภูมิแพ้จนมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไปโรงพยาบาลที่หลวงพ่อตัวหนองอ่ะสังฆทานอ่ะเขาบอกเป็นอะไรนะไฟลามทุ่งก็กินยาของเขาก็ดีขึ้นหน่อยนึงแล้วก็หายพอยาวเหมือนก็หายก็เป็นอีกก็เลยนึกได้ทำดีท็อกซ์อันเนี้ยแล้วก็ต้มใบลางจืดตอนนี้ใช้ต้มใบลางจืดใส่เข้าไปในขวดลิตรครึ่งเนี่ยพอน้ำหมดปุ๊บอาการที่ว่าผื่นขึ้นเนี่ยเพราะว่าใบลางทุ่งมันก็หายเลยค่ะนี่คือประสบการณ์ตรงของดีท็อกซ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คือพี่น้องลองดูนะคะเหมือนกับว่าถ้าถูกกับรางจืดก็ใช้รางจืดได้คือแล้วแต่ว่าใครถูกกับตัวไหนแต่บางทีแอลจะไม่ถูกกับรางจืดแอลก็ใช้รางจืดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพี่น้องก็ไปพิจารณาตัวเองว่าเราถูกกับสมุนไพรตัวไหนจะทำแล้วเราสบายบางคนจะมีต้มกับน้ำมะขามอ่ะใบมะขามอ่ะบางคนจะทำได้สบายอย่างนั้นก็ได้ค่ะมีคำถามอีกไหมคะอะไรนะคะอ๋อท่านอนท่าอะไรเราไม่มีเลยอ๋อท่านอนเออเราไม่มีท่ายืนท่านอนทีเพนลืมขออภัยค่ะเอาท่านอนเอาท่านอนก่อนกันเห็นไหมคะว่าเพนเขานอนตะแคงขวาจริงๆอ่ะมีน้องสกลบอกว่าเรานอนตะแคงซ้ายได้ไหมจริงๆเรานอนได้นะตะแคงซ้ายก็ได้
แต่นอนตะแคงฝาตรงที่ว่าลำไส้เราเป็นลำไส้ใหญ่เราลักษณะเหมือนกับเราเทน้ำลงไปในลำไส้เลยอ่ะคือถ้าเรานอนตรงนอนตะแคงซ้ายอ่ะมันจะเป็นการเทตรงกันข้ามแต่ถ้าเรานอนตะแคงฝามันเป็นการเทน้ำลงไปตามลำดับเลยน้ำไหลลงไปอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปตามลำดับนี่เรานอนอย่างนี้อย่าลืมขวดไอ้นี่เอามาเพนไม่อย่าลืมสูงจากก้นเพนเท่าไหร่นะตะกี้สองศอกนะคะประมาณสองศอกนะคะเนี่ยก็คือนอนอย่างนี้แต่ถ้าพี่น้องนอนตรงหน้าห้องน้ำมันจะมีลูกบิดที่แผงประตูห้องน้ำพี่น้องแผงได้เลยพอดีเลยสองศอกตรงนั้นไปแผงได้เลยแล้วก็เราจะเข้าห้องน้ำได้สะดวกแต่ระวังนะคะผู้สูงอายุเวลาเราทำท่านอนบางทีพอปวดแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันปัญหาอยู่ติดตรงนี้ของผู้สูงเพราะแอลก็ยังเป็นลาดไปเลยอะไรเงี้ยคือต้องระวังในส่วนของการกั้นไม่อยู่มันจะไหลลาดอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังในส่วนตรงนี้แต่ว่าให้พยายามใกล้ห้องน้ำที่สุดมันจะเข้าห้องน้ำถ่ายได้เลยแต่ท่านอนจะเป็นท่าที่แรกๆถ้าหัดทำค่ะสมควรจะเป็นท่านอนเพราะมันจะใส่น้ำได้นานและเยอะแล้วก็สามารถที่จะคือพอเราใส่จนหมดแล้วใช่ไหมคะเพนก็นอนหายเพนถอดสายออกอันนี้สมมติน้ำหมดแล้วนะเพนก็นอนหายแล้วก็ใช้มือลูบท้องเห็นไหมคะคือลูบท้องเนี่ยเขาบอกว่าบนซ้ายหรือบนขวาดีใช่ไหมคะวนไปได้เลยวนตามเข็มนาฬิกาเพราะมันจะได้รีดเอาน้ำจากข้างบนออกไปได้เนี่ยก็คือเราก็นอนกดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปวดแล้วก็นอนลูบท้องไปสักพักนึงจนรู้สึกปวดคือถ้าเป็นไปได้มีอาจารย์บอกว่าปวดครั้งแรกอาจจะยังไม่ถ่ายก็ได้พยายามไปให้ปวดอีกรอบนึงถึงจะไปถ่ายถ้ากั้นได้ก็กั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็คือวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยก็แค่นั้นแหละการที่ทำท่านอนมันจะดีตรงที่ว่ามันจะสบายและทำเก็บได้นานกว่าจะเราจะถ่ายสะดวกสำหรับคนใหม่ๆคราวนี้ท่ายืนเพนท่ายืนท่ายืนเห็นไหมคะก็คือท่ายืนถ้าอยู่ในรถไฟเราจะไม่มีที่แฝงใช่ไหมคะมันต้องใช้มืออีกข้างถือไว้อีกข้างก็คือมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมพอใส่ได้แล้วก็คือจริงๆพอใส่เข้าไปในก้นได้แล้วก็สามารถที่ยืนตรงก็ได้ใช่ไหมเพนสามารถให้น้ำมันไหลได้เลยนี่คือท่ายืนส่วนใหญ่หนูจะทำเวลาเดินทางมาทางไกลอะไรเงี้ยค่ะในปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะจะใช้วิธีท่ายืนหรือว่าตอนนี้เราที่อยู่ที่ชมัยก็ใช้ท่ายืนหรือท่านั่งนั่นแหละก็มีอยู่แค่3ท่าเหมือนกันทั้งหมดลองดูนะคะว่าชอบอันไหนก็ทำแบบนั้นสมมติว่าใครชอบท่านอนก็ท่านอนใครชอบท่านั่งก็ท่านั่งโอเคมีคำถามอีกไหมคะการล้างสายการล้างสายเทสมมติว่าเราใช้น้ำหมดแล้วนะมีเราใช้น้ำเราทำเสร็จแล้วอย่าลืมล้างก่อนนะคะสมมติว่าเราใช้น้ำอย่าลืมล้างขวดนะล้างขวดล้างสายนะเอาน้ำผ่านหรืออาจจะมีใช้ผงซักฟอกหรืออะไรก็ไม่ใช้ก็แล้วแต่ก็แอบจะผ่านน้ำเฉยๆแล้วก็ล้างสายให้เรียบร้อยคราวนี้ล้างสายเราสะอาดแล้วนะอย่าลืมว่ามันจะมีตัวล็อกนะคะถ้ามันไปอยู่ที่ปลายระวังเวลาเราแกว่งแล้วตัวล็อกหาย เพราะฉะนั้นอาจจะคัดจนสุดเลยโอเคแล้วก็เราใช้วิธีแกว่งเวียง เพราะเห็นไม่ใช่ว่าน้ำมันอยู่ในสายเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เวียงมันจะเป็นเชื้อราเร็วมันจะสกปรกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เวียงสายเนี่ยเวียงสายเสร็จแล้วก็ไปแฝนไว้นะอย่าไปตากแดดนะคะตัวขวดเนี่ยก็สามารถแกว่งได้ด้วยนะก็คือเวลาแกว่งแฝงทั้งแขนแฝงทั้งสายแฝงทั้งขวดก็คือมันจะมีน้ำที่อยู่ข้างในเราสามารถที่จะแกว่งได้ทั้งสองอย่างแล้วก็เราก็ไปตากลมไว้อย่าไปตากแดดนั่นน่ะแล้วตัวสายเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากเลยนะคะจนมันแตกมันหักมันใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีมันอาจจะมีสิ่งสกปรกที่อยู่ในสายใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเอาลวดยาวผูกกับผ้าก๊อซก็ได้หรือว่าสำลีก็ได้ดันจากข้างในไปจนสุดเลยมันจะสะอาดเยี่ยมเละเลไรเหมือนเดิมเลยสามารถใช้ต่อได้นอกจากว่ามันหักมันแตกมันเปาะแล้วก็ทิ้งไปเพราะว่าชุดหนึ่งตอนนี้40 บาทนะคะที่เราสามารถซื้อไป 30, ได้นะคะ35ไม่แล้วเอา35อย่าซื้อแล้วสายด้วยสายอย่างเดียวเหรอคะสาย25สาย25บาทสาย25ขวดนี่10บาทค่ะเห็นไม่ถูกไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะ 4,000 5,000 เราสามารถเป็นหมอดูแลตัวเองได้แต่อย่าเอาไปแฝนไว้นะ
ลองไปทำดูถ้าใครยังไม่ทำเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำเหมือนกับครัวซาเหมือนอะไรเนี่ยพี่น้องจะไม่มีคำถามใช่คือจะเดาไปเองไอ้นู่นไอ้นี่มันทำไมไม่เข้าทำไมน้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยเราจะมีคำถามมาถามได้ไงใช่ไหมคะอ้อมมาถามทำกลับไปทำแล้วก็มากลับมาถามว่าเนี่ยมันติดตรงนั้นติดตรงนี้มันไม่ไหลน้ำอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะคะโอเคมีไหมคะยากไหมยากไหมคิดว่ากล้าไปทำนะคะอ้อมนี่เห็นไหมคืออย่าลืมเอาไปใช้เพราะว่าจริงๆในส่วนตัวเนี้ยทุกคนจะเหมือนยิ่งนิ้วล็อกเหมือนยิ่งอะไรเนี้ยสมควรจะทำเลยในส่วนตรงเนี้ยค่ะทำเลยเพราะว่าเป็นการเอาพิษที่มันค้างอยู่มันเป็นการช่วยให้มันเอาระบายพิษออกไงนะคะเดือนอะไรเนี้ยยังไม่ทำก็ทำนะคะทุกคนทำด้วยนะคะเดือนยังไม่ทำหรอเดือนยังไม่ทำเหรอเดือนทำแล้วใช่ไหมเดือนทำยังยังเหรออาสุไลทำยังอาสุไลทำแล้วอันนี้ทำยังอาปกกมลอาอิมมาทำยังอาอิมทำยังอาอิมทำแล้วอาน้อยอากิอเล็กอเล็กทำยังอเล็กทำแล้วโอเคอากิจอากิจก็ทำแล้วเหรอโอเคค่ะอลังอ่ะก็ลองดูนะว่าอย่างไรอลังอลังลองดูนะมันจะสบายมากๆเลยหนูขอเชียร์ในส่วนตัวนี้แหละเพราะว่าตัวอื่นอาจจะไม่นั่นแต่ว่าตัวเนี้ยแอลทำทุกวันเพราะฉะนั้นลองดูนะคะอาล้างเป็นโรคปวดแขนนะพี่แอ๋วเอออาล้างปวดแขนช่วยระบายพิษจากแขนนะลองดูค่ะจ้าโอเคค่ะวันนี้ก็ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่พี่น้องให้พวกเราได้บำเพ็ญค่ะขอบคุณค่ะ